สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแนะนำตัวอ้นกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม Talisman นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวอาชีพ Warrior เป็นอาชีพที่9นะครับต่อจากพาลาดินในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายการเก็บสแต็กวิธีการเล่นของทั้ง2สายนอกจากนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องสกิลพรสวรรค์และสกิลอัลติเมทด้วยนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปรับชมรีวิวกันเลยครับป่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Black Clover M Joy of Light Chill Hero Light League of Legends และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับสายแรกนะครับก็คือเปี่ยมพีโรดนะครับหรือว่าสายดาเมจจ๋าเลยนะครับผมขออธิบายการเก็บสแตทนะครับหรือว่าสเปกตรัมในสายนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาจะเขียนบอกไว้ว่าเมื่อเราใช้สกิลใบมีดกลางเขนและสกิลจู่โจมปิดท้ายนะครับเราจะได้รับพีโรดนะครับสะสมพีโรด10หน่วยเนี่ยจะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลดาบพีโรดนั่นเองนะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับสกิลที่1 นะครับใบมีดกลางเขนนะครับเปิดการโจมตีเป้าหมาย2ครั้งอย่างรวดเร็วสร้างดาเมจกายภาพ 48% ของ ADK ตัวละครเรานะครับการไล่สกิลนี้นะครับจะทำให้ได้รับพีโรด1หน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูก่อนนะครับผมสังเกตนะครับตรงหงอนสปาร์ตันเห็นไหมอันนี้คือแต้มพีโรดนะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนนะต่อไปสกิลที่2 นะครับจู่โจมปิดท้ายนะครับเปิดการจู่โจมปิดท้ายใส่เป้าหมายนะครับสร้างดาเมจกายภาพ 146% ของ ADK นะครับและจะได้รับพิโรดนะครับ2หน่วยหาก HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 25% ครับสกิลนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะไม่ให้พิโรดนั่นเองนะครับผมใช้ดูก่อนนี่ตั้งพิโรดจะขึ้นเยอะกว่าสกิล1นะครับแต่ว่าสกิล2เนี่ยจะมีคูลดาวน์10วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับคือดาบพิโรดเป็นโทสะเป็นดาบเพื่อโจมตีเป้าหมาย2ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับ 146% ของ ATK ตัวละครเรานะครับสกิลนี้ครับสามารถรีชาร์จได้ถึง2ครั้งนั่นเองเดี๋ยวผมใช้ให้ดูครับชึบได้2ครั้งแบบนี้นะครับโคตรแรงบอกเลยทีนี้วิธีการเล่นนะครับเราจะเก็บสแต็กจากสกิล1และ2ครับสังเกตตรงหง่อนให้ดีนะครับเนี่ยขึ้นแดงๆแล้วสกิลที่3เนี่ยกดใช้นะครับแล้วกดหัวนี่1ครั้งเห็นไหมสกิลที่3นะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีอันนี้คือไม่งงนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับเจาะเกาะทำลายการป้องกันของเป้าหมายนะครับด้วยการจู่โจมที่ทรงพลังสร้างดาเมจกายภาพ 299% ของ ADK ตัวละครเรานะครับและเพิ่มดาเมจที่ทำต่อเป้าหมายเนี่ย 10% เป็นเวลา4วินาทีครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะถ้าจะประมาณนี้ครับมันจะขึ้นดีบัฟที่ศัตรูได้เห็นไหมก็คือเกาะแตกนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปสกิลที่5นะครับไซโคลดาบนะครับกลายเป็นพายุนะครับโจมตีศัตรูในระยะ5เมตรนะครับสกิลนี้นะครับเป็น AOE นะครับและต้านทานสถานะควบคุมด้วยนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเป็นจักรน้อยแบบนี้ครับปั่นนานด้วยนะโอเคแต่ข้อเสียคือคูลดาวน์นานครับ25วินาทีต่อไปสกิลที่6นะครับโทสะไร้จำกัดนะครับสกิลนี้นะครับก็คือบัฟพิโรดไม่รู้จบนั่นเองนะครับเพิ่มพิโรดพื้นฐานของสกิลทั้งหมดเท่ากับ 100% เพิ่ม ADK เท่ากับ33หน่วยและตาคอมโบเพิ่มขึ้น 3% เป็นเวลา12วินาทีครับกดใช้เลยนี่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับได้รับพิโรดเพิ่มขึ้นจากสกิลคอมโบเพิ่มขึ้นครับผมใช้ดู1ครั้งคือมันเก็บแต้มพิโรดไวขึ้นนั่นแหละเข้าใจง่ายครับเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วเห็นป่ะประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลที่7นะครับสกิลศิลาจารึกดาเมจของดาบพิโรดเนี่ยเพิ่มขึ้นและใบมีดกลางเขนเนี่ยจะได้รับพิโรดเพิ่มขึ้น4หน่วยเป็นเวลา6วินาทีนะครับส่วนเงื่อนไขการเก็บพลังงานศิลาจารึกนะครับเขาบอกว่าจะได้จากดาบพิโรดเป็นหลักนั่นเองนะครับก็คือสกิล3นะแต่ว่าสกิลอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันช้านั่นเองประมาณนี้ครับน้ำหนักคอมโบเนี่ยก็คือ1 2 3นั่นแหละครับแต่เราจะใช้สกิล3เนี่ยให้มันหมดคูลดาวน์ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้รีเซ็ตคูลดาวน์นั่นเองดูนะ14วิใช่ไหมปึ๊บรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับแบบนี้พยายามใช้ท่า3เนี่ยให้มันหมดไปเลยนะครับแล้วเราก็ใช้สกิล1สกิล2นะครับเลี้ยงสแต็กพิโรธไปนะครับแบบนี้เลี้ยงไปเลี้ยงไปถ้า3มาก็ใช้ให้หมดครับ
่ะเลี้ยงท่า1กับท่า2ไปครับปึ๊บรีเซ็ตคูลดาวน์อ่ะแบบนี้ครับเข้าใจไม่ยากเนาะสายนี้เล่นง่ายอยู่ครับอ่ะพลังงานศิลาจารึกครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดใช้เลยนะโอ้เก็บสแต็กไวมากครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับศิลาจารึกของสายนี้นะครับเอาง่ายเลยคือมันทำให้เก็บสแต็กไวขึ้นนั่นแหละครับใช้ธาตุ3และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูพรสวรรค์นะครับของสายเปี่ยมพิโรจน์กันบ้างครับพรสวรรค์แรกนะครับก็คือโทสะนะครับหลังจากที่ใช้พิโรจน์เต็มเนี่ยมีโอกาส 33% ที่จะเข้าสู่สถานะโทสะเป็นเวลา5วิการไล่ดาบพิโรจน์นะครับขณะที่ติดสถานะนี้ครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งนะครับพรสวรรค์ต่อไปครับฟันส่งท้ายจู่โจมปิดท้ายนะครับมีโอกาส 33% ที่ทำให้ใบมีดกลางเขนนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 80% เมื่อไล่นะครับพรสวรรค์ต่อไปนะครับคือผู้บัญชาการอัตราคอมโบเพิ่มขึ้น 1% นะครับพรสวรรค์ต่อไปครับระเบิดบ้านดีเดือดจอเกาะเนี่ยมีโอกาส 50% ที่ทำให้คุณติดสถานะโทสะทันทีหลังไล่นะครับพรสวรรค์ต่อไปครับคือดาบพิโรจน์ลงทันขณะอยู่ในสถานะโทสะนะครับทุกครั้งที่ไล่ดาบพิโรจน์เนี่ยระยะเวลาจะเหลือเพิ่มขึ้น 0.5 วินาทีครับพรสวรรค์ต่อไปครับไซโคลนดาบนะครับสกิลไซโคลนดาบนะครับสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น 10% และคูลดาวน์พื้นฐานลดลง2วินาทีครับพรสวรรค์ต่อไปนะครับโทสะบวกนะครับขณะใช้โทสะนะครับมีผลทำให้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้น 1.5% พรสวรรค์ต่อไปนะครับกระหน่ำแทงได้รับกระหน่ำแทนครับแทนสกิลจู่โจมปิดท้ายนะครับพรสวรรค์ต่อไปจู่โจมแบบกลางกระบาดทุกๆ3ครั้งที่ไล่นะครับใบมีดกลางเขนเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 25% นะครับพอส่วนต่อไปนะครับดาบพิโรจน์เมื่อใช้ดาบพิโรจน์นะครับสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโดนเป้าหมายเนี่ยมีโอกาส 6% ที่สร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก1ครั้งนะครับต่อไปเป็นแกนกลางตั้งรับนะครับอัตราคอมโบเพิ่มขึ้น 5% ต่อไปเป็นความชำนาญพิเศษของเปี่ยมพิโรจน์นะครับเมื่อใบมีดกลางเขนเนี่ยทำคอมโบนะครับ ATM ของคุณจะเพิ่มขึ้น 5% นาน4วิเสริมพลังด้วยคอมโบดาเมจคอมโบของคุณจะเพิ่มขึ้นในขณะที่โซสะมีผลนะครับมาทัดล่างก็ได้ครับคอมโบ 16% ดาเมจคอมโบเพิ่มขึ้น 2% นะครับต่อไปสกิลแอนติเมจนะครับสกิลแรกเลยคือปะทะนะครับพุ่งไป8เมตรอย่างรวดเร็วนะครับตามทิศทางที่กำหนดนะก็น่าจะคล้ายๆกับแดดนะครับอันติที่2นะครับชาร์จนะครับจู่โจมใส่ศัตรูเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับและติดสถานะลากยึดด้วย 0.5 วินาทีนะครับแอนติเมจต่อไปนะครับป้องปามมอสถานะคำรามนะครับสร้างดาเมจต่อศัตรูในระยะ8เมตรครับทำให้ติดสถานะสโลว์ 50% นะครับนาถวิอันติต่อไปครับไขว่คว้าชัยปรับท่าเพื่อฟื้นฟู HP 30% ทันทีครับก็คือฮิลนั่นแหละอันติต่อไปครับหลุดพ้นนะครับและสถานะนะเหมือนกันทุกอาชีพอันติต่อไปครับคือทุบนะครับก็คือขัดสกิลนะอันติต่อไปครับขึ้นคำลนปล่อยช็อคเวฟใส่ศัตรูในพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับและน็อคเอาศัตรูนาถูกวิธีอันติต่อไปครับปัดแข้งปัดขานะครับทำให้เป้าหมายได้รับบาดเจ็บนะครับทำให้ติดสถานะลดการฟื้นพลังนะครับ 60% และสโลว์นะครับ 60% นาน7วินะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูสักหน่อยนะครับปะทะเป็นไงอ๋อแดดแดดไปแดดมาครับแล้วท่านี้พุ่งใส่ศัตรูนะครับป้องปามล่ะอ๋อคือคำรามนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับมาดูสายที่2กันบ้างนะครับนั่นคือโล่ออกรบครับหรือว่าสายแท้นั่นเองก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายนะครับเงื่อนไขในการเก็บสแต็กหรือว่าสเปกตรัมสายนี้ก่อนนะครับเขาเขียนไว้ว่าเมื่อเราใช้สกิลโล่ปะทะพายุกระหน่ำและโล่จู่โจมนะครับเพื่อให้ได้รับความแก่งใช้ดื้อรั้นเนี่ย60หน่วยนะครับเพื่อไล่สกิลเสริมปาการนั่นเองให้เพื่อนๆสังเกตตรงกลางนะครับที่เป็นดาบไฟนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าค่าอัตราจู่โจมนะครับส่วนข้างๆขอบๆนะครับคือความแข็งแกร่งนั่นเองเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับมาดูที่สกิล1ครับโล่ปะทะสกิลนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้อัตราจู่โจมนะครับ30แต้มก็คือไอ้ดาบตรงกลางนะครับใช้โล่เนี่ยเพื่อโจมตีเป้าหมายสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับ160เซนของ ADK ตัวละครเรานะครับและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ40หน่วยเป็นเวลา60วินาทีและมอบความแข็งแกร่งให้กับตัวเรานะครับ9หน่วยนั่นเองเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับเห็นไหมมันจะลดดาบตรงกลางนะครับเห็นไหมให้ดูอีกทีนึงไอ้ค่าตรงกลางนะครับก็คืออัตราจู่โจมนะครับมันจะกินสเตมิน่าไปเข้าใจแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปสกิลที่2นะครับนั่นก็คือโล่จู่โจมนะครับจะใช้อัตราการจู่โจมเนี่ย40แต้มครับสกิลนี้นะครับจะใช้โล่โจมตีนะครับสร้างดาเมจกายภาพ219เซนของ ADK ตัวละครเรานะครับและมีโอกาสฉิวเฉียดของตัวละครเพิ่มขึ้น 18% นั่นเองนะครับผมใช้ให้ดูเห็นไหมกินสเตมิน่าตรงกลางไปนะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับเสริมปาการต้องใช้ความแก่งนะครับ60หน่วยนะครับก็คือขอบด้านขวานี่นะเห็นไหมเปลี่ยนความแก่งนะครับเป็นม่านพลังซึ่งดูดซับดาเมจนะครับเท่ากับ 12% เอาง่ายๆคือมันเป็นโล่นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวผมจะเก็บความแก่งให้ได้ก่อนจากสกิล1และ2นะครับตอนนี้เนี่ยค่าความแก่งนะครับครบ60แล้วเราใช้ท่า3ได้ครับดูนะจะเป็นบัฟโล่แบบนี้นะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปสกิลที่4นะครับพายุกระหน่ำต้องใช้ค่าอัตราจู่โจมนะครับ20แต้มก้าวลงบนพื้นนะครับสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับ 121% ของ ADK ตัวละครแล้วนะครับสกิลนี้ครับจะติดสถานะสโลว์ 20% เป็นเวลา2วิด้วยนะครับและการไล่สกิลนี้นะครับจะทนทาน5หน่วยนะครับทุกครั้งที่โดนเป้าหมายเนี่ยจะได้ทนทานเพิ่มขึ้น1หน่วยสูงสุด5หน่วยนะครับและทุกครั้งที่สกิลโดนเป้าหมายนะครับจะลดคูลดาวน์1วิด้วยต่อ1ตัวนะครับเป็นสกิลหมูนะครับเดิมทีเนี่ยคูลดาวน์มัน4วิเห็นมั้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้โดนมอนสเตอร์4ตัวคูลดาวน์เป็น0เลยครับเข้าใจง่ายแบบนี้เนาะต่อไปสกิลที่5นะครับที่มั่นสุดท้ายนะครับสกิลนี้ครับเปิดใช้ศักยภาพโดย HP สูงสุดของเรานะครับจะเพิ่มขึ้น 29% เอาง่ายคือมันเพิ่ม Max HP นะครับสังเกตที่ซ้ายบนเลือดอยู่ที่ 5,899 มั้ยผมบัฟนะขึ้นมา 11k นะครับหรือว่า 11,000 เลยนะครับMax HP ประมาณนี้นะต่อไปสกิลที่6นะครับแทงไม่เข้านะครับสกิลนี้นะครับสร้างโล่นะครับปกป้องตัวเองนาน12วินาทีนะครับและลดดาเมจที่ได้รับ 25% เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ236หน่วยนะครับผมกดใช้เลยเป็นบัฟโล่แบบนี้นะครับเข้าใจง่ายแบบนี้เนาะต่อไปสกิลที่7นะครับสกิลศิลาจารึกนะครับจะเพิ่มความเร็วการรับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเป็นเวลา6วิพูดง่ายคือทำให้เกรดสแต็กไวขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายแบบนี้เลยสกิลนี้ครับผมไม่ใช้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเวลาที่ผมอัดคลิปนี้ใกล้จะหมดนะครับขอข้ามไปแล้วกันนะต่อไปเป็นพรสวรรค์กันบ้าง นะครับพรสวรรค์แรกนะครับคือโล่ประทานนะครับให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น1หน่วยและทำให้เป้าหมายเนี่ยสร้างดาเมจต่อคุณเนี่ยลดลง 1% นะครับเป็นเวลา8วินาทีพรสวรรค์ต่อไปครับยอดฝีมือป้องกันเอฟเฟกต์ฉิวเฉียดเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% นะครับและเพิ่มพลังกายเพิ่มขึ้น 3.3% พรสวรรค์ต่อไปนะครับผู้บัญชาการอัตราฉิวเฉียดเพิ่มขึ้น 1% พรสวรรค์ต่อไปนะครับแกนกลางมั่นคงโจมตีพื้นฐานและการไล่พายุหมกระหน่ำนะครับมีโอกาส 1% และ 5% ตามลำดับที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์สำหรับโล่ปะทะทันทีนะครับพรสวรรค์ต่อไปโล่2ชั้นขณะที่ใช้โล่จู่โจมนะครับสามารถรีชาร์จได้2ครั้งพรสวรรค์ต่อไปพายุหมกระหน่ำนะครับเมื่อใช้สกิลพายุหมกระหน่ำสร้างดาเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5% นะครับพรสวรรค์ต่อไปเสริมประการคูลดาวน์พื้นฐานของเสริมประการลดลง1วิขณะที่มีโล่นะครับคุณจะได้รับดาเมจลดลง 4% พรสวรรค์ต่อไปนะครับโล่จู่โจมให้โอกาสฉิวเฉียดเพิ่มขึ้น 15% พรสวรรค์ต่อไปนะครับโล่แตกหักได้รับโล่แตกหักแทนสกิลโล่จู่โจมนะครับพรสวรรค์ต่อไปทุกยากรับความแข็งแกร่ง15หน่วยทันทีนะครับพรสวรรค์ถัดไปครับโล่โต้กลับดาเมจพื้นฐานของโล่จู่โจมนะครับเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อโล่ปะทะเข้าเป้าระยะเวลาที่เหลือของโล่จู่โจมนะครับของคุณจะเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับต่อไปแท่นกลางตั้งรับนะครับอัตราฉิวเฉียดเพิ่มขึ้น 5% ต่อไปความชำนาญพิเศษของโล่ออกรบนะครับทุกครั้งที่คุณฉิวเฉียดนะครับ ADK ของศัตรูในเวลา10วิเนี่ยจะป้องกันแก้ภาพของคุณนะครับเพิ่มขึ้น 5% และเอฟเฟกต์เร่งความเร็วเพิ่มขึ้น 2% เอฟเฟกต์นี้ครับสามารถซ้อนทับได้5ครั้งนะครับถ้างงนะครับอ่านด้านล่างครับฉิวเฉียดเพิ่มขึ้น 16% อัตราการระเบิดเพิ่มขึ้น 2% นะครับต่อไปสกิลแอนติเมทนะครับแอนติเมทแรกปะทะนะครับเหมือนเดิมอันที่2เป็นชาร์จนะครับเหมือนเดิมอันที่3เป็นยั่วยุนะครับก็เหมือนเดิมนะอันที่4ก็เป็นยั่วยุนะครับเหมือนเดิมนะมี2ยั่วยุเท่ากับพาราดินเลยนะครับหลุดพ้นคือลักษณะนะเหมือนเดิมทุบนี่คือขัดจังหวะนะครับเหมือนเดิมอันนี้ปล่อยช็อคเวฟนะครับหรือสถานะน็อกเอาท์เหมือนเดิมนะครับอันสุดท้ายนะครับลดการฮีลนะครับแล้วก็ติดสโลว์นะครับอันนี้เหมือนเดิมเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวอาชีพวอลเลย์เออร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่9นะครับหรือว่าอาชีพสุดท้ายที่ผมได้ทำการรีวิวนะครับจากที่ได้ลองเล่นนะครับเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะสายดาเมจนะครับเก็บสแต็กง่าย1 2และ3 1 2ลดคูลดาวน์ท่า3ประมาณนี้นะครับส่วนสายแท้งเนี่ยก็เล่นง่ายเช่นเดียวกันนะครับเก็บสแต็กไม่ยากนะผมมองว่าความอึดอ่ะสูสีกับพาราดินนะน่าจะเป็นโน2นะครับในด้านความอึดนั่นเองนะอันดับ3เนี่ยน่าจะเป็นบาวาเรียนไฟเตอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าอาชีพนี้นะครับก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า